เป็นโปรดิวเซอร์อย่างนั้นช่องดังอีกช่องนึงแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นแต่ผู้กำกับตัวงานโฆษณาอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็คือเห็นคือที่เชื่อเพราะว่ามันมีรูปใน Facebook เขาที่ยืนเหมือนเป็นแบบกำกับแบบมีกล้องถ่ายข้างหน้าลักษณะคล้ายๆเป็นผู้กำกับจริงๆนะคะหนูก็ไม่ทราบว่าเป็นจริงหรือเปล่านะคะต่อก็คือได้ถามเขาไปว่าอ๋อที่เป็นถามเขาก็บอกมาค่ะก็เขาพยายามเอกนิดในการคุยทางไปทุกแล้วก็ขอมือเพื่อโทรคุยเพราะว่าไม่สะดวกเนี้ยค่ะก็โทรมาคุยเพื่อบอกว่าค่ะตอนนี้เขาจริงๆเขาหาคนถ่ายเองมู่นะเป็นแบบเหมือนถ่ายโป๊เปื่อยอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าคือไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะเนี้ยค่ะแล้วก็ส่งให้กับทางคนที่เป็นเหมือนเป็นเจ้านายเขาอีกทีหนึ่งเนี้ยค่ะลูกค้าเขาอีกทีเนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นการถ่ายเดโมให้เขาก่อนภาพนิ่งคือเขาพยายามให้บอกให้เห็นหน้าสีเห็นหน้าบอกว่าถ้าจะถ่ายร่างกายจริงๆเนี่ยก็เห็นแค่หัวแค่ไม่ถึงหัวเขาก็บังคับนะคะให้ถอดให้หมดหนูแบบต้องเห็นหัวนมต้องเห็นอะไรนี้ด้วยหนูบอกว่าไม่ได้ค่ะเพราะปกติหนูรับเป็นแบบเหมือนอาร์ตอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเออนั่นไม่เป็นไรแต่ลูกค้าก็ชอบดีนะอะไรเงี้ยค่ะก็ถ่ายส่งเป็นโปรไฟล์อะไรให้อย่างเงี้ยค่ะเขาแล้วเขาก็เริ่มบอกว่าให้เราไปหาเด็กที่เป็นเหมือนกับหนูถ่ายแบบเนี้ยค่ะมาถ่ายด้วยแล้วก็โทรมาคุยเหมือนกับว่าตัวเองกับเราไปเที่ยวอ่าวนู่นอะไรเงี้ยก็บอกแล้วเขาก็บอกน้องๆมีคนที่แบบรักเลี้ยงไหมหนูโอ้พี่ไปหารายวันเองสิเงี้ยเดี๋ยวหาให้มาแบบเพื่อประชดประชันเขาก็เห็นขำๆเพราะว่าเขาหาเองได้ที่อ่างอะไรอย่างนี้ได้แล้วนั่นแล้วเขาก็โทรมาบอกว่ามีน้องที่แบบเป็นลิตรที่นะคะที่น้องดังเนี่ยไปกันหนูได้หรือยังหนูบอกว่ามีน้องคนนึงที่รู้จักหนูมาแนะนำมาให้แต่ค่าตัวน้องเขาขอแพงกว่าหนูหน่อยนะเนี่ยค่ะแล้วค่ะก็หนูมองไม่รู้ว่าเขาก็คือหนูมองอยู่แล้วเจอคุยกันด้วยกันเขาก็มาเจอคือเขาตอนแรกนัดบ่าย2พอหนูก็บอกว่าขอเวลาเป็นช่วงกลางวันช่วงนั้นเพื่อให้ตัวหนูสบายใจด้วยนี่หนูจะได้เอาคนติดตามไม่ได้ด้วยแต่คือเขาเลื่อนเวลาไปจน5 ทุ่มเขาบอกว่าเพื่อจะเลิกงานอ้างว่าตัวเองมาทำอีเวนต์อยู่ที่ศูนย์เศรษฐกิจแล้วนั่นบอกว่าเดี๋ยวให้เรามาเจอกันที่ร้านอาหารนั่นบอกว่าแค่นั่งแบบแผ่นก็คือตรงนั้นเนี่ยจนล่วงยาวมาวันเที่ยงคืนอีกเกือบจะเขาก็ให้เราออกไปเจอเขาเป็นการขับรถมาใกล้ๆแถวๆโรงแรมก็พาไปนั่งกินข้าวก่อนน้องที่หนึ่งก็นั่งรถตามมาทีเลยค่ะวันนั่งคุยกันที่ร้านอาหารเป็นร้านต้มพอคุยตกลงเหมือนเขาดึงเวลาจนเขาเหมือนเขาบอกเขากินเหล้าเหมือนเขาบอกว่าอันไหนที่นะนั่นก็เปิดโรงแรมถ่ายแล้วกันเอาถ่ายตรงนี้แหละอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนชักชวนให้เราไปหาโรงแรมให้ด้วยซ้ำมันบอกว่าพี่แต่คือว่าหนูไม่รู้นะคะว่าจะไปแถวนี้ยังไงที่ไหนคือถ้าสมมติว่าคุณไปเลือกโรงแรมทำไมไม่เลือกโมโมเทลหรือเลือกแบบดีๆอะไรใช่ไหมใช่ทำไมต้องไปบ้านลูกหนูก็ถามแต่เขาบอกว่าถ่ายแค่ได้โมแค่5 นาทีเองก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ่ายแค่แป๊บเดียวเองมันไม่มีอะไรมากหรอกนะคะคือเขาก็เลยเหมือนหาทั้งหมดเองอะไรเองไปจนถึงสถานที่คือกลายเป็นบ้านลูกแล้วคือหนูกับน้องเนี่ยนั่งไปด้วยกันนะคะตัวหนูนี่คือได้นั่งกินเบียร์กับเขาแต่น้องเขาเหมือนเขาใส่ชุดนักศึกษาด้วยอะไรด้วยแล้วก็ขึ้นกระสอบมาแล้วพรุ่งนี้จะต้องไปสอบอีกนะคะก็เลยคือไม่ขอแต่คือพรุ่งนี้หนูก็โทรชวนน้องกันแต่ก็น้องไม่ได้แตะพรุ่งนี้หนูเองจะมีแต่คนที่เข้าไปตรงนั้นแล้วก็กินแต่คือหนูบอกว่าหนูเกรงใจว่าท่านถ่ายถ้าเข้าไปสองคนมันจะถ่ายไม่ออกนะคะไม่รู้ว่าจะตายกันเปล่าไหมคะก็นอนเข้าไปก่อนแล้วกันนะคะ
แล้วก็นั่งรอไปเฉยเพราะแรกหนูบอกว่าเขาบอกจะให้หนูเข้าไปนั่งรอในห้องน้ำบอกพี่หนูมันยังไงก็ไม่รู้ก็ผมรอตรงนั้นปรากฏว่าน้องเข้าไปได้สักพักหนึ่งประมาณ10-15 นาทีน้องก็เดินออกมาจากบ้านรีบเหมือนรีบออกเลยค่ะใช่ค่ะก็คือเข้าไปก็คือเขาก็ผลักหนูลงกับเตียงแล้วก็ถอดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะก็คือเกิดการต่อสู้กันแต่ว่าเขาก็ยังทำอยู่อย่างนั้นเขาก็ประมาณสัก10 นาทีได้หนูก็แบบเขาก็เข้าไปในห้องน้ำหนูก็แต่งตัวถอดเสื้อถอดผ้าออกมาเลยแล้วก็วิ่งออกไปเลยค่ะก็ไม่ได้สนใจว่าพี่เขานั่งอยู่ในรถหรือว่าอะไรเหมือนหนูก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นคือเหมือนน้องตกใจช็อกเลยค่ะตอนหนูว่าหนูก็เลยเดินเข้าไปถามแบบนิ่งๆนะว่าพี่คะที่น้องทำไมเขากลับก่อนอะไรหรออย่างเงี้ยก็บอกอ๋อคือน้องพ่อแม่เขาขับตามแล้วเขาเห็นเวลามันอันนี้แล้วก็เลยรีบกลับเนาะแต่พี่ให้ตังค่ารถน้องไปแล้วแหละเดี๋ยวค่าเลี้ยงมือหรือพี่โอนอะไรให้ไปกินแต่เราไม่รู้ใช่ไหมว่าโดนไม่ทราบเลยค่ะเพราะเหมือนน้องเขาขอเขาแบ่งแบ่งกันเลยร้านข้าวต้มเนาะไม่นะของบีที่ก็ตกตีเราเขาทำล่วงละเมิดเราตอนไหนก็ล่วงละเมิดตอนที่พอกระชากเสื้อผ้าอะไรแล้วหนูก็ตกตีเขาหนูบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่นะจะมาถ่ายอะไรกันแล้วทำไมต้องทำถึงขนาดนี้เขาก็มีฝันแล้วเขาก็ใช่ค่ะในปกติค่ะนางแบบนะคะถ้าถ่ายแบบคือจะไม่ถึงเนื้อถึงตัวหรือการที่จะถอดเสื้อผ้าต้องถอดเองหรือถ้าจะเป็นบิกินี่หรืออะไรก็ตามคือต้องถ่ายจะมีมารยาทในการห้ามแตะตัวนางแบบบอกได้บอกให้โพสได้ก็คือไม่ใช่แบบบังคับทำอย่างที่เราแบบเราบอกว่าทำไม่ได้ก็ทำได้แค่นี้เสื้อผ้าเราขาดเยอะไหมก็ขาดบ้างเดี๋ยวมาให้ผมกองตรงไหนขาดบ้างที่เราจะน่าจะเป็นที่สังเกตง่ายๆคือมันยับหมดเลยแล้วก็แบบมีรอยเหมือนแบบใช่ค่ะคือหลังจากที่เราเปิดประตูเข้าไปในห้องเราเห็นอะไรบ้างแล้วเขาลงมือทำอะไรกับเราบ้างนี่ห้องมันลักษณะเป็นม่านรูดปกติอะค่ะอุปกรณ์ไม่มีอุปกรณ์ค่ะก็แต่ว่าหนูไม่รู้จริงๆว่าเขาซ่อนกล้องไว้ที่ไหนบ้างแล้วเขาก็ลงมือใช้กำลังกับเราใช่ค่ะใช้กำลังค่ะอย่างแรงอย่างมากจนหนูสู้ไม่ไหวคือถ้าหนูสู้ไหวก็คือไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแน่นอนแต่คือแบบไม่ไหวจริงๆของเราอะค่ะของหนูนี่คือเขาเหมือนใจเย็นเลยค่ะหนูอะไรเพราะหนูเข้าไปเนี่ยเขาเหมือนเขาสั่งเบียร์มานั่งกินในห้องแล้วเขาบอกอันนี้จะเป็นชายเอาแล้วคือเหมือนสภาพเขาก็เหมือนดีๆเขาก็จะถอดเสื้อแล้วให้หนูเขาไปแต่งตัวในห้องน้ำก่อนเขาไปแต่งตัวถอดมือถอดออกมาเสร็จปุ๊บเขาบอกให้เริ่มถ่ายคือเป็นแนวท็อปเลยอยู่แล้วที่นี่ค่ะมันค่อนข้างจะตรงอยู่แล้วพอเริ่มถ่ายก็ไม่ชี้หนูไปก็ทำหมายบังคับอย่างนั้นบังคับอยู่มาหลายรอบอะค่ะถ่ายน่าจะไม่ต่ำกว่า2-3 คลิปค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะน้องถอดกางเกงในออกเลยเอาให้เห็นของน้องไปเลยทำไมอย่างเงี้ยเราก็เห็นข้างล่างเลยผมบอกว่าพี่หนูไม่ได้ทำแบบเพื่ออนาจารหรือว่าบอกเราว่าถ้าทำนี่มันดูแค่สวยแค่เซ็กซี่แค่เป็นแบบแนวอย่างอาร์ตอีโรติกอะไรไปอันนี้ที่เขาให้ทำเหมือนเป็นแบบมันเขาหลอกไปทำแบบพวกคลิปโป้ค่ะที่มีอัพโหลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนังโป้ก็เลยแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราตกลงอะไรไว้เลยในตอนแรกที่คุยกันที่ใช้ระยะเวลาคุย2-3 คลิปค่ะหลังคลิปเกิดไปเองก็คือมีการตกลงกันมาก่อนหน้านี้2-3 อาทิตย์แล้วห้ามแตะตัวเนี่ยพี่ห้ามแตะตัวห้ามแบบคือหนูขอของกังวลหนูไม่ให้อะก็ไม่เห็นเลยอันนี้ที่ไปไม่ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนโชว์โลกาคือหนูก็มีบอกบ้างนะเขาก็เหมือนผมเห็นแล้วค่ะคือชุดมันถ้าจะไม่มีอะไรทั้งตัวเลยค่ะก็คือเขาก็ผมเห็นเลยตัวเสร็จความใครคือแต่หนูก็ต่อสู้อะไรไม่ได้แล้วเราไปรู้ตัวเห็นคลิปอะไรตอนคือหนูเลิกหนูนะหนูเขาอ้างว่าตัวเขาพูดเหมือนกันว่าเขาอ้างเขาหนูแล้วจะยังจะจ่ายค่าเดโมอะไรนี้ให้หนูอีกเลยนะแต่ก็คือแบบว่าอย่าแจ้งความกันอย่างนี้ค่ะแล้วหนูก็บอกว่าแล้วคือหนูบอกให้สงสารลูกนะ
คือถ้าไม่สงสารหนูก็ขอให้สงสารลูกของหนูด้านทำอะไรหนูไว้อะถ้าหนูก็รู้ว่าถ้ามีลูกสาวก็จะสงสารมากแบบนี้คือเขาเองเขาพูดว่าคือที่ตอนนั้นหนูเริ่มคิดว่าคือหนูโทรตามไม่ได้เฟซบุ๊กไปคือเขาเริ่มตอบเพื่อบ่ายเดียวนี้ค่ะแล้วหนูก็เลยถามทางเมียเขาภรรยาเขาแล้วเริ่มเปิดเฟซบุ๊กทั้งหมดของเขาค่ะว่าเขาอยู่ในกลุ่มอะไรหลังจากที่แฟนคุยกับแฟนเขาแฟนเขาบอกว่ากลุ่มตามที่น้องๆอยู่กันบางทีนั่นแหละเขาหาเหยื่อจากตรงนั้นแต่ว่าบางทีกลุ่มที่เขาอยู่ในเฟซบุ๊กเป็นกลุ่มที่เขามีการทำแบบพวกนี้แล้วเหมือนเนี้ยเขาแฝงตัวเข้าไปในนั้นเหมือนกันเนี้ยถึงได้เห็นน้องอ่ะแล้วก็แคปมาให้หนูเห็นภาพเราที่เราตอนที่ถูกกระทำใช่ไหมก็เหมือนแฟนเขารู้ดีมากว่าเหมือนว่าคลิปพวกนี้มันอยู่ตรงไหนแต่ไม่บอกหนูไม่พยายามทำอะไรทั้งสิ้นแล้วจำได้ไหมว่าชื่ออะไรได้บอกผู้กองบ้างชื่อกลุ่มอะไรชื่อกลุ่มเนี้ยที่หนูเห็นอ่ะในกลุ่มที่แบบมีด้านเฟซของเมียเขาที่เขาเข้าไปอยู่หนูเห็นชื่อแหละหาคนดูแลกลุ่มหาคนดูแลถ้าไปดูเจอมาตลอดคือไม่ทราบเหมือนกันนะคะมันมีตัวแบบลูกน้ำของฝั่งแล้วก็เขียนหาดูแลนะคะในกลุ่มนี้ใช่ไหมที่เมียเขาบอกคือหนูเห็นว่าเมียเขาก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยแล้วก็ยังเห็นหลายๆอย่างที่มันเหมือนเป็นทั้งเว็บเพจทั้งเป็นเฟซบุ๊กแบบเขียนว่าเว็บโพสต์เบอร์ตามนี้เขาพบเข้าไปคือต้องเขียนเราถึงจะได้ดูคลิปข้างในเองเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราดูของเราใช่ค่ะคือเป็นหน้าแฟนเพจเนี้ยค่ะคือมันมีคลิปมีเป็นรูปค่ะเป็นพวกลิงก์คืออาจจะเป็นรูปพวกอย่างอื่นเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนางแบบดังๆเนี้ยเป็นพวกอ่ะคลิปนี้คลิปเด็ดคลิปดังอะไรเงี้ยแล้วก็คลิปโอ้โหเราเห็นเหมือนเป็นการทำเป็นกระบวนการเราก็มีเป็นแฟนเพจแบบกิจลักษณะของที่มันเขากดไลค์ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าหนูก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละหนูเพิ่งมาไล่ดูจากความสัมพันธ์อะไรเนี้ยในเฟซบุ๊กของคนแต่ละคนทั้งวันทั้งคืนนั่งดูไม่หลับไม่นอนเลยเพื่ออยากจะรู้ว่าเขาทำอะไรไม่ได้หนูดูไปขนาดไหนแล้วหนูเริ่มรู้สึกไม่ดีหนูก็เลยพยายามหาทางคือหนูก็มาคุยกับพี่นะคะที่หนูอยากจะขอความช่วยเหลือก็เลยติดต่อมาที่โรงพยาบาลแต่ประสานแล้วหนูก็เลยบอกพี่หนูโดนมาขนาดนี้หนูเห็นมากเยอะมากแล้วแฟนเขาก็ยังมาพูดว่ามีคนจะร้องขอความช่วยเหลือหรือร้องขออะไรแบบนี้เป็นสิ่งของคนมาตั้งเรื่องค่ะแล้วค่าตกลงที่เราตกลงกับเขาก็คือเหมือนไม่ได้นะคือคือค่ารถอะไรก็ไม่มีเลยค่ะไม่มีอะไรในเส้นเลยคือหลอกให้แบบเหมือนจะเคลียร์ตัวไปถ่ายคลิปอย่างนี้จริงเราตกลงกันไว้ที่เท่าไหร่คือตกลงกันที่ทำเป็นค่าเดโมนะคะคือหนูอ่ะค่าเดโมอ่ะค่ะ6,000ของน้องเขาหมื่นของน้องนี่คุยทางเฟซเหมือนกันหรือว่าโทรคุยติดต่อทางพี่เขามาอีกทีค่ะก็คือให้เราไปค้นหาแบบเป็นมิตติ้งอย่างนี้ค่ะไปถ่ายคลิปเหมือนกันแต่ว่าคือการถ่ายคือบอกว่าเขาไม่มีการแตกตัวนี่คือการสัญญาการทำระหว่างช่างภาพระหว่างคุยกันนั้นมีการส่งหลักฐานอย่างอื่นเป็นแบบให้เราส่งบัญชีหรือว่าเขาส่งอะไรมาให้ส่งใช่ค่ะคืออ้างว่าจะการทำเดโมเขาจะโอนไปให้แทนอย่างนี้ค่ะคือไม่สามารถจ่ายเงินคนอะไรนี้ได้เขาส่งให้แบบไปแล้วหนูก็บอกเขาว่าคือหนูเองเนี่ยทำไมเดือดร้อนมาทำงานหนูจำเป็นมาถ่ายอะไรอย่างนี้เลยตอนนี้คือเหมือนเขาก็บอกว่าน้องก็ถ่ายเลยก็เห็นน้องเป็นนางแบบอยู่แล้วถ่ายแล้วก็ให้ทำไปเลยใช่หนูก็ต้องส่งเสียตัวเองเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบรับงานนี้เพื่อเป็นงานพิเศษแต่มาทำอย่างนี้มันไม่แฟร์ค่ะมันไม่ใช่มันเป็นภัยสังคมมากกว่าที่หนูเจอหลักฐานของเขามีอะไรนอกเหนือจากนั้นที่เขาส่งมายืนยันตัวตนหรืออะไรไม่มีเลยก็คือในเฟซที่เราอาจารย์ฟังว่าจะมีรูปเขากับแฟนอยู่แฟนคนนี้ที่เราสืบตามได้ดังนั้นแล้วก็เชื่อว่าแฟนน่าจะรู้อะไรบางส่วนอย่างหลังจากที่โพสต์ตอบกลับมาถึงปล่อยให้ผู้ชายทำอย่างเงี้ยค่ะเขาน่าจะร่วมกัน
คือหนูว่าผู้หญิงคนไหนก็ไม่สามารถแบบทนได้แล้วว่าแฟนในกระทำกับเราผู้หญิงเริ่มสงสัยว่าน่าจะรู้เห็นหรือเปล่าแล้วทำไมเห็นแบบเหมือนมีเรื่องเนี้ยบ่อยครั้งทำไมเขายังปล่อยแล้วยังคบกันได้แล้วยังมีลูกด้วยกันได้นะคะลูกเขาไม่รู้กี่คนที่ติดต่อมารู้สึกว่าเขาโพสต์หน้าเฟซเหมือนเขาเป็นพ่อลูกด้วยกันอ๋อโพสต์หน้าเฟซถ้าเขาหน้าเฟซตอนนี้เขาเจอไหมจะได้ดูชื่ออะไรเฟซของแฟนตามนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเราเฟซแบบเปิดเลยนะเดี๋ยวดูนะเฟซสำหรับเค